สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่จุดชมวิวเนินนางพญาจ้าซึ่งอยู่ที่จันทบุรีจ้าชมวิวบรรยากาศกันนะเนินนางพญานี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากของจังหวัดจันทบุรีจ้ะเนี่ยจ้ะจุดชมวิวเนินสูงสุดอยู่ตรงนี้จ้ะก็บรรยากาศทะเลด้านล่างอ่ะจ้ะก็มีมุมสวยๆจ้ะเนินนางพญาจันทบุรีอ่ะจ้ะมาเที่ยวจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะนะวันนี้ชมบรรยากาศทะเลและภูเขาจ้ะทุกคนแล้วก็เนินจุดถ่ายรูปอ่ะจ้ะส่วนมากก็ถ่ายรูปกันข้างบนเนี่ยจ้ะชมวิวทะเลสวยๆเพลินๆกันนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าจ้ะก็จะมีถนนเรียบชายฝั่งเนาะก็จะมีขับรถชมวิวตามถนนน่าจะถนนเรียบชายฝั่งจ้ะก็จะเป็นทะเลที่สวยมากจ้ะเนี่ยจ้าเนินนางพญาจุดชมวิวจันทบุรีวันนี้บรรยากาศจะมีคนมาเที่ยวมากเลยจ้ะก็จะหาที่โล่งๆถ่ายคลิปประจ้ะแต่ว่าก็มีผู้คนเยอะป้าถ่ายมุมบรรยากาศด้านนี้เยอะหน่อยด้านขวามือป้าคนจะเยอะมากจ้ะป้าเลยถ่ายได้นิดเดียวตรงฝั่งขวามือจ้ะที่เห็นถนนนั่นนะถนนเรียบชายฝั่งจ้ะด้านนี้ก็จะเป็นเดินขึ้นมาก็จะเป็นด้านหน้าด้านขวาก็จะเป็นบันไดจะขึ้นไปบนเนินนู้นจ้ะขวามือจ้ะระหว่างขึ้นบันไดมาก็เนี่ยจ้ะก็มุมด้านข้างอ่ะจ้ะชมวิวสวยๆนะป้าอาจจะถ่ายสายไปสายมาวันนั้นขออภัยด้วยจ้ามาเที่ยวเนินนางพญากันจ้ะอากาศร้อนมากเลยจ้าวันนั้นประมาณ15:00 น.นะจ้ะแต่ก็ร้อนจ้าวันนั้น
เนี่ยจ้ะถนนเลียบชายฝั่งขับรถไปถึงนู่นนะจ้ะออกคุ้งวิมานออกแหลมตะเด็ดฝั่งนู้นจ้ะก็เป็นหาดที่สวยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเนินจุดชมวิวจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะจ๊ะด้านหน้าจ้ะทางด้านบนนั้นก็จะมีผู้คนเดินสลับขึ้นลงกันไปถ่ายรูปนะจ๊ะบริเวณลานจอดรถด้านล่างก็มีจ้ะนี่ที่ว่าถนนเลียบชายฝั่งที่ว่าป้าขับอะนะขับชมวิวเรื่อยๆจ้ะชมความงามของทะเลกันนะทุกคนทะเลเมืองจันทบุรีจ้าเนินนางพญาป้าพามาเที่ยววันนี้ก็ขอพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอพระคุณมากๆจ้าขอบคุณมากๆจ้า thank you thank you bye 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 จ้า bye 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 bye